คลิปนี้เรามาพูดถึงเศรษฐีไทยเบอร์หนึ่งนะครับคุณสารัตน์รัตนวดีนะครับรวยระดับแสนล้านนะครับรวยหุ้นระดับแสนล้านเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรนะว่าง่ายก็คือเขาทำธุรกิจขายไฟฟ้านะครับทำโรงไฟฟ้าขายไฟฟ้านั่นเองนะไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะเขาทำธุรกิจโรงไฟฟ้าขายไฟฟ้านะครับเรามาดูอาเซียนกันบ้างนะครับอาเซียนก็อย่างสปป.ลาวนะครับธุรกิจผลิตไฟฟ้าก็คือ EDL Gen นะครับนะมูลค่ากิจการก็ประมาณ 12,700 ล้านนะครับคุณสารัตน์นี่ระดับแสนล้านนะครับนะคราวนี้เราข้ามไปดูที่จีนกันบ้างนะครับอย่างที่จีนนี่คือสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่เรียกว่าเขื่อน3ผาเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะทุบสถิติโลกนะครับนะผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1.1 แสนล้านกิโลวัตต์นะครับต่อปีนะ 1.1 แสนล้านกิโลวัตต์ต่อปีนี่ถือว่าลองคูณค่าไฟเข้าไปดูนะครับคิดว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่นะโอ้โหเรียกว่ามากมายมหาศาลรวยอู้ฟู่มั่งคั่งกันไปนะครับนี่คือเศรษฐีระดับแสนล้านนะครับแต่ว่าคุณสารัตน์นี่ก็แสนล้านบาทนะครับแต่เศรษฐีจีนที่พัฒนาเขื่อนสามผาสร้างเขื่อนสามผานี่คือแสนล้านหยวนนะครับก็บาทกับหยวนก็ต่างกัน5เท่านะครับบาทกับหยวนก็ต่างกัน5เท่านะครับก็ลองคำนวณกดตัวเลขดูนะครับว่าเลขศูนย์มันจะกี่ตัวนะส่วนเราเองเราก็พัฒนาโครงการอยู่นะครับพัฒนาโครงการอยู่ก็ค่อยๆทำไปเพราะว่ามันเป็นสัมปทานระยะยาวนะครับสัมปทาน30ปีนะสัมปทานโรงไฟฟ้าก็ทำไปนะครับพัฒนาไปมันเป็นสัมปทานระยะยาว30ปีนะครับแล้วก็ทำอยู่นะครับค่อยๆทำไปนะครับนะก็เราก็มีคู่ค้าอยู่ที่จีนอยู่แล้วนะครับที่เป็นฉางเจียงที่เขาพัฒนาเขื่อนสามผาอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าระดับแสนล้านเหมือนกันนะแต่แสนล้านหยวนนะครับยังเขารวยกันหมดแล้วนะครับแต่เราก็เพิ่งมาทำตามเขานะครับนะเราเห็นเขารวยเราก็เลยจะมาทำโรงไฟฟ้าขายไฟนะครับเรียกว่าเดินตามคนรวยเราก็ควรที่จะรวยหรือเปล่านะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับอันนี้มาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ